สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการเลี้ยงต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับเลี้ยงแบบหล่อน้ำนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงแบบหล่อน้ำนะครับจะเทียบกับต้นแม่ของเขานะครับอันนี้ต้นแม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่ตัดข้อพร้อมกันนะครับว่าอันไหนมันจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมย้ายฝั่งแป๊บนึงครับผมก็ย้ายมาแล้วนะครับอันนี้คือต้นแม่พันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์ที่เลื้อยขึ้นยาวแล้วนะครับตัดไปแล้วครั้งนึงก็คืออันนี้รอบแรกที่ตัดไปนะครับก็เอาข้อมานะครับข้อมาอันนี้แยกมาเลี้ยงแบบหล่อน้ำแล้วก็เอาลงกับแม่พันธุ์เขานะครับให้อยู่รอบๆหลักแบบนี้นะครับอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่านะครับท่านผู้ชมครับสังเกตได้ว่าต้นนี้นะครับต้นที่เลี้ยงหล่อน้ำแบบนี้นะครับจะโตเร็วกว่าอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ประมาณ 3-4 ใบนะครับที่มาใหม่นะครับอันนี้เป็นใบแรกใบนี้เป็นใบแรกนะครับ1ข้อมี1ใบนะครับที่เราตัดไปนะครับท่านผู้ชมสามารถเลื่อนดูได้นะครับที่ตัดชำด่างเหลืองนะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับมีคลิปก่อนหน้านะครับก็สังเกตได้ว่านะครับอันนี้จะโตดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เลี้ยงแบบหล่อน้ำลากแบบมาฟูๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่เห็นทะลุเท่าไหร่นะครับแต่เขาน่าจะได้รับแบบความชื้นที่เหมาะสมนะครับเลี้ยงแบบหล่อน้ำนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็สวยทั้งสองแบบนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำตามได้นะครับหรือว่าเอาไปดัดแปลงอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเอาไปเลี้ยงแบบยังไงก็ได้ให้มันสวยๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ผมมาแนะนำการเลี้ยงแบบหล่อน้ำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็คือมีถาดรองด้านล่างแบบนี้นะครับถาดรองใต้กระถางแบบนี้นะครับความชื้นก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ใต้กระถางนะครับเยอะกว่าที่เลี้ยงในดินปกติของเราแบบนี้นะครับแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับท่านชมครับสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ด่างทุกใบเหมือนกันนะครับด่างทุกใบแต่ต้นแม่มีใบเขียวด้วยตอนนี้ต้นแม่ไม่พันมีใบเขียวแต่ใบต่อไปก็หมดห่วงแล้วนะครับก็มีด่างแล้วสวยมากครับท่านผู้ชมครับสามารถเอาไปลองทำได้นะครับเอาเลี้ยงหล่อน้ำแบบนี้นะครับก็มานี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะพูดติดขัดนิดนึงนะครับอันนี้รากเขาแบบงอกขึ้นมาเยอะมากครับท่านผู้ชมครับต้องหาหลักให้เขาแล้วนะครับต้องทำหลักเล็กๆให้เขาแล้วนะครับวันนี้สวยมากนะครับท่านชมครับผมอยากได้ลายแบบนี้ลายสวยมากด่างแบบนี้แต่ก็สวยทุกใบครับท่านชมโอเคนะครับก็ผมพามาชมให้ประมาณนี้นะครับปุ๋ยก็ผมใช้เป็นสูตรเสมือนละลายชาอยู่ในกระบอกแบบนี้นะครับเสมือนละลายช้านะครับอันนี้13 13 13แล้วก็มีแอบใส่ขี้วัวด้วยนะครับนี่รากเขาเกาะขี้วัวแล้วนะครับขี้วัวที่ไม่ใช่ขี้วัวแบบใหม่ๆนะครับก็หมักไว้ให้เขาแบบเจือจางในกระสอบนะครับนิดนึงนะครับก็แบบขยำดูแล้วเป็นผงแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้แหละเขาก็จะลดแก๊สลดอะไรลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่นานนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอย่าเอามาใช้เลยนะครับแบบขี้วัวใหม่ๆอย่าเพิ่งเอามาใช้เลยนะครับเดี๋ยวต้นไม้นะครับจะเน่านะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าปริมาณไนโตรเจนเขาจะสูงเกินไปนะครับอาจจะทําให้ลําต้นนะครับเน่าได้นะครับมันจะกัดลําต้นนะครับถ้าโดนใบก็กัดไปใบอาจจะเสียหายได้ลําต้นเสียหายได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวการเลี้ยงหล่อน้ํานะครับแบบนี่นะครับก็หาถาดรองได้หรือว่าภาชนะอะไรได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับภาชนะแบบจานเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าไม่มีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก
็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรอยากแนะนำให้ผมทำคลิปไหนก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับอยากดูต้นไหนแนะนำกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรที่ขยายพันธุ์หรือว่ารีวิวอีกเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับท่านชมครับก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ